ทรงเห็นว่ามีความจำเป็นจึงทรงบัญญัติอนุญาตให้พระแสวงหาแสวงหาบิณฑบาตด้วยการแสวงหาภัตตาหารโดยการบิณฑบาตตั้งใจไปบิณฑบาตไม่ให้ความอยากความโลภครอบงำตามแต่จะได้ตามแต่จะเกิดตามแต่จะเป็นการบิณฑบาตก็เป็นการเป็นข้อที่มัดเป็นการละความโลภเป็นการเอาชนะกำจัดความอยากที่มีอยู่ในใจด้วยวิธีการกระทำในใจไม่ความอยากความโลภแสดงหรือไม่ไปบิณฑบาตด้วยอำนาจของความโลภไม่ไปด้วยอำนาจของความอยากไปเพื่อเป็นข้อปฏิบัติมีความเคารพในการไปบิณฑบาตหยิบบาตรถือบาตรรับบาตรมีความเคารพทุกขั้นตอนจะว่าเป็นขั้นตอนก็ไม่น่าจะว่าเป็นขั้นตอนทำความเคารพในใจทุกขณะรับบิณฑบาตแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมีความสำรวมมีความเคารพในการรับบิณฑบาตนั้นกิริยามารยาทให้มีความเรียบร้อยความเรียบร้อยออกมาจากจิตใจที่มีความสำรวมดีแล้วเป็นการบิณฑบาตที่ถูกต้องในบิณฑบาตชนิดใดๆชนิดใดๆให้มีความเคารพในทายาทนั้นทั้งนั้นการหยิบการวางการจัดขาดความเคารพใช้ไม่ได้การจัดการหยิบการวางแม้แต่การบริโภคครบฉันโดยความขนองไม่ถูกต้องขนองคือไม่มีสติสตังธรรมวินัยเป็นธรรมที่มีความคือละเอียดอ่อนใจหยาบเข้ากับธรรมวินัยไม่ได้ใจต้องมีความละเอียดจึงเข้ากับธรรมวินัยที่มีความละเอียดอ่อนได้อย่างดีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้ากันได้อย่างสนิทใจหยาบเข้ากับธรรมวินัยไม่ได้ถึงจะอยู่ด้วยกัน
ก็อยู่ด้วยกันอย่าลั่นในลักษณะที่เข้ากันไม่ได้ไม่เป็นสามัคคีธรรมไม่เป็นสามัคคีจิตไม่มีความราบรื่นในจิตในใจไม่มีความราบรื่นในธรรมในวินัยจึงการบิณฑบาตให้มีความเคารพทุกระดับทุกขั้นตอนจนกระทั่งการบิณฑบาตผ่านไปเป็นการบริโภคบิณฑบาตบิณฑโมบิณฑบาตอันบริโภคอาหารที่บิณฑบาตมาใดนั้นบิณฑบาตบริโภคบิณฑบาตด้วยความเคารพมีความพอดีกับธาตุขันธ์เพราะไม่มีความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีความไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องการบริโภคบิณฑบาตพอดีกับที่ธาตุขันธ์ต้องการในเมื่อบิณฑบาตพอดีกระถัดขันต้องการอาหารบิณฑบาตนั้นก็เป็นยาที่จะเยียวยาทุกส่วนให้อยู่ในสภาพที่ปกติสมบูรณ์ดีจึงให้ทำให้ความสำคัญกับการบิณฑบาตให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่บิณฑบาตมาได้นั้นเป็นการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้บิณฑบาตขณะฉันให้มีสติสำรวมในบาตรมีสติทุกคำมีสุดสติทุกครั้งในการขบเคี้ยวอาหารนั้นแม้จะกลืนทุกครั้งกลืนทุกคำกลืนทุกกลืนก็ให้มีสติในการกลืนมีสติในการเย็นหยิบเข้าปากมีสติในการเคี้ยวมีสติในการกลืนเป็นข้อปฏิบัติทุกขั้นตอนเป็นการกำจัดกิเลสทุกระดับทุกขั้นตอนทีเดียวหลังจากบิณฑบาตหลังจากฉันบิณฑบาตเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พิจารณาอาหารบิณฑบาตที่ครบฉันแล้วนั้นให้นึกอาหารที่ครบฉันอยู่ในท้องเรียกว่าได้ครบฉันไปแล้วผ่านไปแล้วในการครบฉันแต่สิ่งที่แต่การขาวครบฉันผ่านไปแล้วแต่อาหาร
ยังไม่ผ่านไปยังค้างอยู่ในท้องก็เอามาพิจารณาอีกอาหารทุกอย่างงานทุกอย่างอาหารทุกอย่างที่จะสมมุติกันว่าเป็นอะไรอะไรเป็นชื่อเป็นเสียงอย่างที่โลกเขาสมมุติกันมันเปลี่ยนแปลงไปหมดสิ่งที่โลกเขาสมมุติกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเป็นขนมเป็นแกงเป็นส้มเป็นเปรี้ยวเป็นหวานสิ่งเหล่านั้นไม่มีให้สมมติแล้วมันเปลี่ยนไปสภาพเดิมที่สมมติกันนั้นมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนึกให้เห็นอาหารในท้องอาหารในกระเพาะอาหารที่เป็นสุที่รวมของอาหารนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเรียกว่าพิจารณาทุกขั้นตอนตั้งแต่รับบิณฑบาตครบฉันบิณฑบาตบิณฑบาตแล้วฉันแล้วกำลังบิณฑบาตกำลังครบฉันหลังจากฉันแล้วอันนี้เป็นหน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของพระเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องทรงไว้ต้องรักษาต้องประพฤติปฏิบัติกันเพื่อความสมบูรณ์ในหน้าที่เพื่อความเรียบร้อยภายในจิตในใจเพื่อความเป็นนักบวชที่สมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจพิจารณาแล้วมันมีอุบายเกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ขึ้นจะเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นยังไงก็เกิดขึ้นจากความรู้ความเห็นความจริงของอาหารนั่นเองขณะรับบิณฑบาตขณะฉันไปแล้วความจริงของอาหารในขณะนั้นเป็นยังไงในขณะนั้นเป็นยังไงเป็นความรู้ขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นมาตามสภาพของอาหารนั้นเพราะความรู้นั้นก็รู้เกิดจากความเห็นใจเห็นก็เป็นความรู้ขึ้นมาใจเห็นก็เป็นความรู้ขึ้นมาพอใจเห็นก็ใจแน่วแน่อยู่กับอาหารในขณะที่พิจารณานั้นจึงต้องใส่ใจในการพิจารณาอาหารบิณฑบาตถือว่าเป็นข้อปฏิบัติไม่ให้บกพร่องในการพิจารณาในปัจจัยทั้งสี่ไม่พิจารณาพระพุทธเจ้าท่านปรับเป็นอาบัติก็คือบาปไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรับสิ่งใดที่ทำไม่มีการพิจารณาสิ่งนั้นไม่ถูกต้องทั้งนั้นนี่เป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงอนุญาตให้แสวงหาและพระพุทธเจ้าก็ทรงแสวงหาเพราะก็เป็นปัจจัยที่ธาตุขันธ์ขององค์พระพุทธเจ้าต้องการ
ครื่องนุ่งห่มก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญผ้าที่เป็นผ่านบางสกุลก็หมายถึงผ้าที่ไม่มีเจ้าของผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าบางสกุลก็ของคือผ้าที่เศร้าหมองนั่นเองคือเอามานุ่งห่มแล้วมันจะเกิดกำเริบขึ้นมาคิดว่าเป็นของสวยของงามไม่มีก็ของเขาทิ้งจะสวยงามได้ยังไงเพราะการนุ่งห่มของนักบวชไม่ได้นุ่งห่มเพื่อความสวยงามนุ่งห่มเพื่อกันร้อนกันหนาวและปกปิดสรีระที่ให้เป็นไปความระเบียบความเรียบร้อยในสายตาโลกไม่ได้มุ่งเพื่อความงดงามอะไรอะไรที่จะสำเร็จประโยชน์อันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญผ้าบางสกุลมีสมัยหนึ่งมีพระท่านหนึ่งเถระท่านหนึ่งได้ผ้าบางสกุลมามีการทำผ้าจีวรกันขึ้นองค์พระพุทธเจ้าเสด็จไปเป็นประธานในการทำผ้าจีวรนั้นโดยวิธีที่ช่วยทรงได้ทรงเข็มอะไรตามลักษณะผู้เฒ่ามีความสุขในการทำสิ่งที่เป็นแบบฉบับมีความสุขในการที่ได้บำเพ็ญองค์เป็นพระศาสดาคือตัวอย่างในทางที่เป็นธรรมเป็นวินัยมาคิดดูคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถากำจัดกิเลสทั้งอะไรที่จะเพื่อเราอะไรที่จะเพื่อสวยเพื่องามนี่ตัดออกหมดกินเข้าไปจะเพื่อสดใสกินไปเพื่อจะให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ในสุขภาพร่างกายผิวพรรณวรรณะผ่องใสไม่มีกินก็กินของปฏิกูลในเมื่อกินของปฏิกูลร่างกายที่อยู่ได้เป็นมาได้ทรงอยู่ได้ก็เพราะของปฏิกูลร่างกายทั้งหมดก็คือของปฏิกูลเพราะอาศัยของปฏิกูลหรือของปฏิกูลมารวมเป็นก้อนมารวมเป็นกองมารวมเป็นก้อนเรียกกันว่าร่างกายอันนี้คำว่าเป็นของเราคำว่าร่างกายเป็นของสวยของงามมันก็ไม่มีจะมียังไงก็มันเป็นของปฏิกูลจะสวยงามได้ยังไงมันก็เป็นของที่ปฏิกูลเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เช่นเดียวกันหาของทิ้งหาของเก่าหาของที่ไม่มีเจ้าของเอามานุ่งมาห่มต้องเก็บซักสะอาดขนาดไหนเพียงไรก็ช่างในเมื่อมาสัมผัสกับของปฏิกูลคือสรีระร่างกายนี้ประเดี๋ยวประเดาก็กลายเป็นของปฏิกูลไปต้องซักต้องย้อมต้องซักต้องสุทำทุกอย่างเพื่อเป็นการทำลายกลิ่นอายที่มันดูดซึมจากกองปฏิกูลคือร่างกายนี้จึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นธรรมที่จะกำจัดข้าศึกคือกิเลสทั้งนั้นต
ถ้าหากวันมดพระพุทธเจ้าก็สอนให้ขอได้ขอแก่บุคคลที่เป็นญาติห้ามขอแก่บุคคลที่ไม่ใช่ญาติเว้นไว้แต่ของนั่นไฟไหม้หรือว่าโจรลักไปไฟไหม้โจรลักไปก็ให้ไตรจีวรสามผืนสมมติว่าสามผืนอย่างนี้อนุญาตให้ขอแก่ผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ได้ปรณาเพียงสองผืนเท่านั้นอาจจะขอได้เฉพาะผ้านุ่งและผ้าห่มคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณาเวลาเกิดขโจรเกิดจนมามาขโมยหรือเกิดไฟไหม้หรือชำรุดใช้ไม่ได้ด้วยประการใดๆอนุญาตให้ทรงขอในคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่โปรณาไตรสามไตรก็สามจีวรภาษาเฉพาะจีวรสามผืนอนุญาตให้ขอเพียงสองผืนไม่ใช่ขาดทั้งสามให้ขอสามนะแต่หากว่าขูดถึงเกศจะขาดสามบางทีมันขอสี่ขอหกอ้างว่าจีวรขาดอ้างว่าคนขโมยอ้างว่าไฟไหม้ถือโอกาสฉวยโอกาสขอมากๆเพราะมันได้โอกาสแล้วคนเขาจะให้มากมากเพราะว่าหลวงพี่องค์นั้นหลวงปู่องค์นั้นหลวงตาองค์นั้นถูกไฟไหม้ถูกโจรขโมยโอกาสมีขอเยอะๆแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ขอเพียงแต่สองผืนเท่านั้นขอเกินกว่านั้นไม่ได้ห้ามได้ก็ห้ามไม่ใช่เอาไปทิ้งเสียสละเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดถึงใช้ไม้สอยอะไรต่อมีอะไรมีแต่ของดีมีค่าล้วนแต่ที่จะช่วยเสริมกิเลสในลักษณะเป็นการเสริมกิเลสไปเสียเป็นส่วนมากอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีจะเป็นสิ่งเป็นปัจจัยใจที่จะขัดเกลามองไม่เคยเห็นแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำในใจของเรานี่ไม่สิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้าศึกมาเสริมสร้างสิ่งที่เป็นข้าศึกใจด้วยการกระทำในใจของเราให้แยบคายเสมอเรียกว่าไม่ประมาทคำว่ามักน้อยมักน้อยมักน้อยในอาหารการคบคันฉันมักน้อยในเครื่องนุ่งห่มมักน้อยในที่อยู่ที่อาศัยมักน้อยในคีลานาเภสัชที่อยู่เอาที่อาศัยก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นเพราะโลกคนเรานี่ต้องการที่อาศัยเกิดที่แรกก็ต้องอาศัยคืออาศัยอยู่ในท้องของแม่ออกมาแล้วคลอดออกมาแล้วก็ยังต้องอาศัยยันในอ้อมในอกในเบาะในอะไรต่ออะไรที่อยู่ที่อาศัยจึงมีความจำเป็นในพรรษาที่อยู่ที่อาศัยชำรุดสัตหะไปเพื่อหาวัสดุเอามาซ่อมแซมได้
อันนี้ก็หมายความว่าชำรุดไม่สามารถที่จะกันแดดกันฝนได้ใดนั่นเองเรียกว่าชำรุดมากไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ในการหาวัสดุไกลๆต้องสัตหะไปไกลๆก็ไปได้ไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาทันก็สหสัตหะไปได้นี่ก็แสดงว่าเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ความสำคัญแล้วก็ให้มีข้อปฏิบัติในการดูแลรักษาที่อยู่ที่อาศัยนั้นมีการปัดมีการกวาดมีการเช็ดการถูมีการดูแลมดปลวกให้ระมัดระวังอย่าเป็นบ้านปลอกอย่าบ้านเป็นบ้านปลวกเรือนปลวกอย่าเป็นเรือนมดเรือนหนูให้เป็นเรือนพระเป็นเรือนเป็นสถานที่พักอาศัยกันแดดกันฝนของพระอาศัยที่บำเพ็ญจิตภาวนาของนักบวชจะต้องดูแลอย่าคิดว่าเป็นของเก่าอย่าคิดว่าเป็นของที่ชั่วไปชั่วคราวของเก่าเราก็ต้องดูแลเพราะเก่าไม่ดูแลไม่ได้เดี๋ยวมาเสียของชั่วคราวก็ต้องดูแลเพื่อจะได้ใช้ทนขึ้นถ้าหากไม่ดูแลก็เรียกว่าละเลยข้อปฏิบัติภายขึ้นในกุฏิให้ปัดให้กวาดทุกวันแม้แต่ภายในกุฏิใต้กุฏิก็ต้องปัดต้องกวาดอาจจะไม่มีขยะอาจจะไม่เป็นไปตองแต่ก็กวาดแล้วมันจะกลายเป็นของใหม่ขึ้นมาใช่ไม่สอยเศษกระดาษเล็กๆน้อยๆไม่แต่การบุหรี่อะไรต่อการไฟขีดก็อย่าไปทิ้งลงไปในช่องในร่องในกระช่อซอกในรูจึงว่ามีความจำเป็นจะต้องมีข้อปฏิบัติในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดจะการน้ำถ้วยน้ำแก้วน้ำสบู่ยาสีฟันอะไรทั้งนั้นยาสีฟันก็เหมือนกันไม่ใช่อยากวางตรงไหนก็วางอยากทิ้งตรงไหนก็ทิ้งสบู่ก็เหมือนกันอยากต้องไว้ตรงไหนก็ไว้ไม่รู้ว่าที่ไว้กันจริงๆอยู่ตรงไหนหรือของใครอยู่ตรงไหนมันจะตกจะหล่นจะเสียหายนี่ก็บางทีก็ไม่รู้ถ้าหากมันรู้ว่าเสียหายก็ไปหาใหม่นี่ในลักษณะนี้เรียกว่าบุกร้องดูยาซีฟันนี่ก็รู้สึกว่าจะลุงลังในตาอยู่จะเก็บให้เรียบร้อยกว่านั้นมันก็ไม่ใช่เป็นงานหนักงานหนาอะไรแต่ก็บางคนบางรายก็รู้สึกว่าไม่ใช่จะสนใจกันเท่าไหร่จะวางตรงไหนก็วางไว้ตรงไหนมันจะแสดงว่าเราดูแลรักษาไว้ตรงไหนจึงจะเรียกว่าเรามีคู่ข้อปฏิบัติในสิ่งที่ในเครื่องใช้ไม้สอยนั้นห้องน้ำห้องท่วมก็จัดอยู่ในเสนาสนะการเข้าไปใช้ก็ต้องระมัดระวังสะอาดอยู่อย่าให้สกปรกแห้งอยู่ไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นอย่าให้เปียกเปิดมาจุกจุกจุกเทจัดจัดจัดเนี่ยจะเปียกจะอะไรไม่สนใจเรียบร้อยของเจ้าของแล้วปัดก้นออกไปเลยปิดประตูดังปึ่งซะโลกลุงลังในตาในหูหาจะเป็นเครื่องประดับวัดวาศาสนาไม่ได้มีแต่ทำให้เสียนี่บาปมันอยู่ตรงนี้บาปมันไม่อยู่
ไม่ได้มีตัวมีตนเป็นเขียนหน้าลายตาแดงมาดอกบาปบาปมันอยู่กับการกระทำของเราเรานี่แหละที่บกพร่องชีลานเพศัตก็เป็นจุดปัจจัยส่วนหนึ่งการขบการฉันการดื่มการเคี้ยวเพื่อเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นอย่าให้มีความสนุกสนานอย่ามีความคะนองอย่าเห็นแก่ความอริดอร่อยในเรื่องคีรานาเภสัชให้มีสติให้มันระมัดระวังมีความจำเป็นแค่ไหนเพียงไรเกี่ยวข้องบริโภคเท่าที่เห็นว่ามีความจำเป็นนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานักบวชที่จะต้องสำเนียกในเรื่องนี้ให้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคในสมัยที่อะไรก็ไม่อดมาอยากเศรษฐกิจมันฟู่ลูกเขาเศรษฐกิจถูกถอยบางวัดเศรษฐกิจกำลังฟังฟังฟังเฟื่องลูกเศรษฐกิจฟูลูกเขาก็มีปัญหาทางวัดเศรษฐกิจฟูถ้าเศรษฐกิจเฟื่องทางวัดก็มีปัญหามีปัญหาเพราะคนโง่คนฉลาดเศรษฐกิจถดถอยก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ได้อย่างสบายทางวัดนักบวชเศรษฐกิจเฟื่องฟูก็มีปัญหามีปัญหาเฉพาะคนไม่ประมาทหรือคนโง่ยังอะไรต้องไม่ประมาทไม่ประมาทดีกว่าไม่ประมาทไว้ดีกว่าจึงให้ระมัดระวังในการเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งสี่ของเรามีสติมีความสรุมให้ยิ่งเป็นข้อปฏิบัติของเราที่ดีที่งามไม่อยากให้เป็นข้อปฏิบัติของเราที่ละหลวมหรือหยาบลุ่มลุ่มดอนดอนนับตั้งแต่อาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยกีฬานาเพศนี่เป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาการบำเพ็ญจิตภาวนาไม่ใช่ถึงเวลาก็มานั่งภาวนากันเวลานั่งพอก็นั่งภาวนากันทุกขั้นตอนบำเพ็ญจิตภาวนาได้ทั้งนั้นการพิจารณาอาหารบิณฑบาตเป็นตั้งแต่เริ่มต้นพิจารณาไปบิณฑบาตตั้งแต่เริ่มครบฉันหลังจากครบฉันแล้วเวลาไหนได้ทั้งนั้นเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เหมือนกันหยิบมานุ่งมาห่มพิจารณานุ่งห่มเพื่อปูปิดเท่านั้นนั่งนุ่งห่มเพื่อเป็นระเบียบเพื่อเรียบร้อยในการความเป็นสมณะเป็นนักบวชอย่าให้คำว่ามุ่งเพื่อนุ่งเพื่อสวยเพื่องามอย่าให้มันมีถึงว่าจะเก่าถึงว่าจะชำรุดจะคำคายยังไงก็ช่างถ้าหากยังสามารถที่จะใช้ได้ใช้ไปอย่าไปแข่งขันกันเรื่องของใหม่ยังไปแข่งขันกันเรื่องของปราณีอันนั้นโลกเขาเป็นขันนักบวชทหารเขาไปแข่งขันในรักในเรื่องโลกเรียกว่าปล่อยให้กิเลสมันดึงกิเลสมันดึงหูดึงตาดึงจมูกกิเลสมันดึงจิตดึงใจกิเลสมันครอบงำตาก็ปล่อยให้ใจเป็นอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นขันชาวโลกเขาเป็นการอะไรมีค่าอะไรเป็นของใหม่อะไรรุ่นใหม่อะไรชุดใหม่อะไรออกมาใหม่เขาไม่ได้เขาก็ยัดตะกี้เขาก็หากันอย่างโลกอย่าให้มันมีในเราอย่ามีในวงการนักบวชนี่ถึงจะดีสักขนาดไหนก็ช่างดีเท่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าดีขนาดไหนก็ช่างดีเท่าความสันโดษมักน้อยไม่ได้ดีสักขนาดไหนก็ไม่ใช่ดีสู้ความเป็นสมถะของนักบวชไม่ได้
ีตัวแม่อะไรมันจะดีเท่าความมักน้อยสันโดษดีเท่าความอยู่อย่างสมถะสงบเรียบมันมองหมดแล้วพิจารณาหมดแล้วจึงว่าสิ่งเหล่านี้นะพิจารณาแล้วจึงได้เอามาพูดไม่พูดอย่างไม่มองหน้ามองหลังไม่คิดไม่อ่านไม่เห็นชัดพูดอย่างรู้ชัดเห็นชัดทีเดียวในเรื่องเหล่านี้กีฬาในเภสัชก็ต้องระมัดระวังพอหยุดทันทีพอพักทันทีไม่จะเห็นอะไรก็มีแต่เอาอีกหน่อยเห็นอะไรก็เอาอีกหน่อยเห็นอะไรเอาอีกหน่อยไปนั่งตรงไหนก็เอาอีกหน่อยไปเห็นตรงไหนก็เอาอีกหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรกันมีแต่เรื่องกินกับเรื่องรับประทานกินเป็นยาแล้วก็เป็นยาแล้วกินเป็นยาเป็นยาไปหมดยาจึงกระทั่งนั่งก็ไม่ได้มีแต่อยากหลับอยากนอนของมันเมาจึงว่าสิ่งที่จำเป็นต้องใช้พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติให้ใช้สิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้เวลาไม่มีด้วยเหตุปัจจัยใดๆด้วยเหตุใดๆพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้แสวงหาในทางที่เป็นธรรมเป็นวินัยถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทุกอย่างหาตรงที่จุดที่ไม่สมบูรณ์บกพร่องไม่ได้ไม่มีไม่ต้องมีการไปแสวงหาอะไรเพิ่มไม่ต้องไปตั้งโรงเรียนอะไรเพิ่มไม่ต้องไปหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเพิ่มไม่มีใครที่จะเป็นบัณฑิตยิ่งกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะประสิทธิ์ประสัดหลักวิชาการให้วงการพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและให้วัฒนาถาวรไม่มีใครจะเกินไม่ต้องไปกลัวว่าศาสนาจะหมดจะสิ้นจะล่มจมไปบัญญัติอย่างนั้นขึ้นมาไปบัญญัติอย่างนั้นกันขึ้นมาไปสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาไปสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมามันจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าไม่เก่งเสียแล้วยุคนี้สมัยนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าไม่ทันสมัยจะต้องเรียนรู้เรื่องโลกเรียนรู้ความเจริญของโลกเรียนเรื่องดึงในวิชาการทางโลกไอ้ตัวที่มันคิดอย่างนั้นน่ะคือตัวโง่คนที่คิดอย่างนั้นคือคนโง่โง่จึงกระทั่งคิดว่าเจ้าของนี่โง่จึงคิดว่าการกระทำของเจ้านั้นเป็นการทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามให้ทำไม่รู้ซะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบัญญัติไว้นี่ให้ปฏิบัติอยู่ในเท่านั้นอย่าอยู่ในเท่านั้นอยู่เท่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นพระพุทธเจ้าว่าสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ได้บกพร่องไม่ต้องไปเติมไปสร้างอย่างนั้นสร้างโรงเรียนอย่างนั้นวิทยาลัยอะไรต่ออะไรให้มันทันโลกใครจะเก่งกล้าล้ำโลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีไหมมีแต่เล่นตามกิเลสกันเท่านั้นล่ะพูดถึงกรรมฐานนี่มันก็ไม่ได้ความรู้ไงมีแต่นั่งกรรมฐานกันไม่คิดไม่อ่านอะไรพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกไปเข้าโรงเรียนที่ไหนไปเรียนอะไรกันไม่ใช่นั่งหลับตาเดินจงกรมนี่เหรอจึงเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าควรแก่การกราบการไหว้แม้แต่เทวดาเขายังกราบยังไหว้ยังอนุโมทนาสาธุกิเลสมันตายไปไม่ใช่ตายเพราะการเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เหรอ
คือกิเลสมันตายไปเพราะใจที่มันวุ่นวายใจที่มันฟุ้งซ่านปรุงแต่งสารพัดไอ้นั้นมันมีแต่ทำให้กิเลสมันอ้วนมันพีจนกระทั่งทั้งจิตทั้งใจมีแต่กิเลสไปทั้งใจทั้งใจทั้งจิตทั้งใจไม่มองเห็นจิตมองเห็นใจมองเห็นแต่กิเลสเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเต็มหัวใจอยู่นั่นมันปิดบังหัวใจจนกระทั่งหัวใจมองไม่จนกระทั่งมองไม่เห็นหัวใจมันมีกำลังถึงขนาดนั้นทำไมยังมีกำลังถึงขนาดนั้นก็เพราะการส่งเสริมมันทุกอย่างทุกด้านมันก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่นะทำลายศาสนาไม่มีใครทำลายศาสนามีแต่เราที่นี่ล่ะเรามีแต่เรานี่ทำลายศาสนากันข้อปฏิบัติอะไรการกระทำอะไรไม่เป็นไปเพื่อการทำลายกิเลสของเรานั่นล่ะการกระทำนั้นไม่ถูกต้องกิเลสคืออะไรกิเลสคือตัวกิเลสกิเลสก็คือขี้เสร็จนั่นรู้จักไหมล่ะไม่เป็นการทำลายอันนี้การกระทายทำลายตรงกันข้ามไม่สรุปลงในการทำลายกิเลสของเจ้าของนะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือจะเป็นการทำลายศาสนาธรรมพุทธเจ้าสั่ง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถึง45ปีสอนเพื่อทำลายกิเลสอันเดียวการกระทำของเราทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี่ความคิดความอ่านของเราทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในสร้างสรรค์อย่างที่กิเลสมันคิดก็ช่างนั่นแหละคือการทำลายกิเลสมันทำลายอย่างเดียวเดินยังกลมเดินให้มันยิ่งให้มันตายกระทันเดินยังกลมพุ่นไม่ต้องกลัวศาสนาจะล่มจมนั่งภาวนาก็เหมือนกันนั่งเห็นมันตายก็นั่งดีไม่ต้องกลัวศาสนาจะล่มจมไม่ต้องกลัวศาสนาจะเสื่อมเพราะคนเพราะพระนั่งตายเพราะเดินจงกรมตายไม่สนใจหรอกไม่ต้องไปสนใจอะไรวิชาความรู้อย่างนั้นวิชาความรู้อย่างนี้สอบชั้นนั้นสอบระดับนี้ไม่ต้องไปสนใจสนใจเดินจงกรมนั่งภาวนาให้มันยิ่งให้มันตายก็เดินจงกรมนั่งภาวนานี่ศาสนาจะไงจะล่มจมก็ไม่เสียหายอะไรก็ให้มันเป็นแต่มันไม่เป็นนะมีแต่ไม่เดินโยกมไม่นั่งสมาธิอันนั้นศาสนาจะล่มจมอยู่นี่กำลังจะล่มจะจมแล้วเดี๋ยวนี้เพราะไม่มีใครเดินโยกมนั่งสมาธินั่งก็สักแต่ว่าให้มันทำเป็นพิธีการนั่งก็นั่งพิธีถ่ายรูปเอาไปลงถ่ายรูปโฆษณากันกิเลสทั้งนั้นปฏิสังฆาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิปฏิสังฆาโยนิโสปินดปาตังปฏิเสวามิปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิปฏิสังฆาโยนิโสคิรานะปัจเจกเพสชะปริฆารังปฏิเสวามิโยนิโสพิเคนะให้แยบคายเสพปัจจัยใดก็พิจารณาให้เยียบคายตั้งแต่เริ่มตั้งแล้วขณะที่บริโภคและขณะที่บริโภคแล้วเป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมเป็นวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติและการประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเป็นการกำจัดตัวกิเลสตัวที่จะทำลายพระศาสนาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะทำลายพระศาสนามีแต่ตัวกิเลสอะไรที่จะทำลายตัวกิเลสตัวทำลายตัวข้าศึกที่ทำลายพระศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้หมดว่าให้พิจารณาในปัจจัยทั้งสี่นี้พิจารณาอันนี้แล้วมันทะลุปุโป่งไปหมด
เขาว่าพิจารณากรรมฐานพัฒนาพิจารณาอสุภะอสุภังเขาว่าพิจารณาไปยังไงก็ช่างเขาว่านิพพิทาเขาว่าความเบื่อความหน่ายอยู่ในนี้ละมันเป็นขึ้นเองทั้งนั้นถ้ามันพิจารณาสิ่งในปัจจัยทั้งสี่ให้แยบคายอะไรก็พิจารณาไม่แยบคายอะไรก็พิจารณาไม่แจ่มแจ้งเป็นมาแต่กินเป็นมาแต่การบริโภคในปัจจัยทั้งสี่นี้แยบคายแค่ไหนขนาดไหนเพียงไรยังหยาบอยู่นะพวกเรายังไม่ละเอียดพอเดินก็มองก็รู้เดินมองเดินก็รู้นั่งมองนั่งมันก็รู้อยู่มันบอกหมดไม่ใช่ทำไมยังรู้มันรู้เลยในเราลู่เราแล้วก็ลู่ผู้อื่นลู่เราลู่เขาหลงเราก็หลงเขาไม่ลู่เราไม่ลู่เขาจึงพากันเน้นให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นไปกิเลสมันไม่ได้หย่อนยานนะมันเข้มข้นอยู่ตลอดเวลาทีเดียว